ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับพักก้าวไกลเด็กไม่รู้จักโตวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบของในหลวงรัชกาลที่10เมื่อวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เห็นภาพพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันถวายพระพรชัยแด่องค์พระประมุขของชาติจะมีก็แต่พรรคก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตายุบพรรคในวันพุธที่7สิงหาคมสัปดาห์หน้าเท่านั้นซึ่งทำตัวเหมือนเป็นแกะดำคือทำอะไรที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้หากเข้าไปดูเพจหรือ Facebook ของพรรคการเมืองต่างๆไม่ว่าจะซีกรัฐบาลหรือฝ่ายค้านจะเห็นว่าในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม67ไม่เพียงแต่ทุกพรรคการเมืองเท่านั้นส่วนราชการและบริษัทห้างร้านต่างก็ได้แสดงความจงรักภักดีโดยการขึ้นข้อความถวายพระพรชัยยกเว้นเฉพาะพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่เงียบสนิทเหมือนมนุษย์ต่างดาวในวรรณกรรมเรื่องกาว่าวที่บางเพลงของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่มาอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ร่วมกับมนุษย์ที่เป็นประชาชนคนไทยไม่มีผิดเพี้ยนเรื่องเช่นนี้พรรคก้าวไกลซึ่งปากบอกว่าไม่คิดจะล้มล้างสถาบันกลับทำไม่ได้นี่ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าชนักติดหลังเกี่ยวกับมาตรา112ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่31มกราคม67ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2เรื่องการแก้ไขมาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งมิอาจปฏิเสธหรืออ้างเหตุผลอื่นใดมาแก้ต่างได้ทั้งนี้รัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งบัญญัติว่าบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้นอกจากนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยและก็ด้วยคำวินิจฉัยดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญจึงเท่ากับเป็นศาลตั้งต้นให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลพร้อมทั้งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคจำนวน10คนและห้ามไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายใน10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งยุบพรรคอย่างไรก็ตามในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม67ดังกล่าวไม่เพียงแต่พรรคก้าวไกลจะทำตัวเสมือนเป็นแกะดำหรือมนุษย์ต่างดาวในวรรณกรรมเรื่องกาว่าวที่บางเพลงเท่านั้นพรรคก้าวไกลยังใช้โอกาสในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาปล่อยคลิปวิดีโอเชิงสารคดีความยาว 7.52 นาทีเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคดียุบพรรคก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในสัปดาห์หน้าพร้อมเขียนข้อความระบุว่าคดียุบพรรคที่ก้าวไกลกำลังเผชิญอยู่ย่อมไม่ต่างกับสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่เผชิญเมื่อ4ปีที่แล้วหรือพรรคการเมืองต่างๆเจอมาในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาการยุบพรรคอาจจะยุบได้
แค่องค์กรนิติบุคคลแต่ไม่สามารถหยุดชุดอุดมการณ์เช่นนี้ได้เพราะพรรคก้าวไกลจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าวันที่7สิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลสู่อนาคตโดยเนื้อหาภายในคลิปนั้นนายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลได้แสดงความเห็นว่าการยุบพรรคก้าวไกลอาจจะยุบได้แค่องค์กรนิติบุคคลแต่ไม่สามารถหยุดชุดอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลได้และการยุบพรรคก้าวไกลจะยิ่งทำให้ประชาชนเห็นถึงความผิดปกติและจะมาร่วมผลักดันวาระของพรรคก้าวไกลมากขึ้นส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวว่าพรรคก้าวไกลตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบสาเหตุที่ถูกยุบไม่ใช่เพราะไปแตะต้องสถาบันแต่เป็นเพราะไปชนกับกลุ่มการเมืองเก่าโดยนายณัฐพงษ์ได้ยกเหตุผลว่าหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่17พฤษภาคม66เห็นได้ชัดว่ามีการรวมขั้วกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อต่อต้านพรรคก้าวไกลและลากพรรคก้าวไกลไปสู่เรื่องของสถาบันนายณัฐพงษ์ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ต้องการล้มล้างหรือซอกปล่อนบ่อนทำลายใครเพียงแต่ต้องการโครงสร้างทางการเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเห็นว่าหากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนเปลี่ยนใจหรือรู้สึกหมดหวังได้นางสาวสิริกัญญาซึ่งคาดการณ์กันว่าเธออาจจะก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปหากพรรคก้าวไกลถูกยุบและมีการตั้งพรรคใหม่ให้เหตุผลว่าเพราะพรรคก้าวไกลได้กลายเป็นสถาบันการเมืองไปแล้วไม่ว่าคนจะเปลี่ยนไปกี่รุ่นหัวหน้าพรรคจะเปลี่ยนกี่คนแต่ความเป็นอนาคตใหม่และก้าวไกลยังคงอยู่ไม่ว่าพรรคต่อไปจะชื่ออะไรก็ตามอย่างไรก็ดีในสายตาของประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เห็นว่าหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมสัปดาห์หน้าซึ่งพรรคก้าวไกลได้เชิญชวนประชาชนโดยระบุว่าผู้เป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของพรรคก้าวไกลไปร่วมรับฟังคำวินิจฉัยของศาลพร้อมกันณอาคารอนาคตใหม่ที่ทำการพรรคก้าวไกลตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปพร้อมทั้งจะมีกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงเวลา 3:00 น.นั้นนั่นก็เพราะพรรคก้าวไกลกระทำผิดกฎหมายด้วยการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรค 1ดังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคม67หาใช่เพราะกลุ่มอำนาจไหนหรือใครเป็นผู้ขัดขวางสกัดกั้นไม่ให้พรรคก้าวไกลเติบใหญ่หรือหยุดอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลแต่อย่างใดพรรคก้าวไกลทำผิดเองเช่นเดียวกับที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคมาแล้วแต่กลับไปโทษโน่นโทษนี่เหมือนเด็กไม่รู้จักโตรุ่งเรืองปรีชาคุณศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty